ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันนะคะก็เจอดราม่าเข้าให้เลยค่ะสำหรับเก่งทัชยะนะคะกับเพลงชูการ์รูนนะที่มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์กันสนั่นทั้งบอกว่าเกาะกระแสอะไรเป็นกระแสก็เอาหมดเลยเพลงอะไรเนี่ยล่าสุดนะคะทีมข่าวของเรามีโอกาสเจอพี่เก่งค่ะก็เลยถามถึงเรื่องดังกล่าวโดยเจ้าตัวเนี่ยเผยว่าคืออะไรที่ไม่เป็นกระแสเนี่ยเราก็เอามาทำอันนี้เรื่องจริงนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องตามกระแสก็เลยโดนวิจารณ์กันไปซึ่งเราก็เสียใจนะแต่ก็มีคนให้กำลังใจเยอะเลยก็เลยมองผ่านค่ะพอเจอแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าจะปล่อยเพลงต่อไปออกมาเจ้าตัวก็บอกว่าก็คิดหนักอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามองความสุขของเราเป็นหลักค่ะคิดอยู่เหมือนกันครับแต่เรารู้สึกว่ามองความสุขเราเป็นหลักดีกว่าคือเราต้องปล่อยวางการทำเพลงแล้วปัจจุบันคือมันไม่ใช่ยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กมันคือยุคปลาเร็วกินปลาช้าถ้าคุณเห็นอะไรอยู่ในกระแสคุณไม่จับมันก็คุณก็โดนกินอยู่ดีถูกไหมถ้าเราไม่จับก็อาจจะมีคนอื่นจับแต่จะเป็นจังหวะที่เราเป็นคนมีชื่อเสียงไงพอเราจับปุ๊บมันอาจจะกลายเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่สำหรับเราก็เชื่อว่าไวรัลมันก็ยังเป็นที่ปัจจุบันนะปัจจุบันคือไวรัลดังนั้นถ้ามีก็อาจจะทำแต่อาจจะดูเรื่องสเปซให้คนแบบดูเรื่องมูดเพลงอะไรเนี่ยครับผมกระแสวิจารณ์ต่างๆตอนนี้เราเมินเลยแบบไม่กลับไปดูแล้วคือบางทีนะเราก็หยุดไม่ได้นะแต่ก็เลือกที่จะมองผ่านนะแล้วก็มันจะมีแว็บนึงที่คิดแบบเฮ้ยเดี๋ยวตอบดีเอ้ยไม่เอาดีกว่าเลยเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเขาก็เสียเวลามาพิมพ์เนาะพิมพ์ไม่ใช่สั้นๆนะบางทีพิมพ์ยาวพิมพ์ก็ด่าแล้วก็อย่างน้อยๆก็การที่เขาเปิดอ่ะมันน่าจะช่วยเพิ่มยอดวิวได้บางส่วนแล้วอะไรเงี้ยครับผมคิดในแง่ดีมองในแง่ดีเปิดเข้ามาเราได้กระแสเพลงใช่ครับผมแล้วก็ดีที่เขามาให้ความสนใจเพราะว่ามันก็เป็นที่พูดถึงอะไรแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะเก่งเชื่อว่าดีไม่ดีมันไม่สำคัญเพราะท้ายที่สุดแล้วพอเพลงมันอยู่ในกระแสเพราะปัจจุบันอ่ะเพลงคนปล่อยเพลงเยอะนะฮะการที่เพลงเราถูกพูดถึงก็แสดงว่ามันอยู่ในแสงนะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Insight News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ